แต่ว่าด้วยความที่เราเปลี่ยนรถมากรุงเทพเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราแบบขับไปขับมาแล้วช่วงนี้มันเป็นช่วงที่แบบพอมีพรบพรบอะไรเนาะก็แบบพอเราจะโดนกัดเราจะโดนเรียกเราโดนอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยคุณพี่ทาเล็บข้างเดียวหรอใช่ค่ะทาเล็บข้างเดียว ลองดูว่ามันเฮ้ยมันเวิร์กหรือเปล่ามันเลิศไหมอะไรอย่างนี้แต่สุดท้ายก็รู้สึกว่ามันก็เลิศอยู่เดี๋ยวไว้จะถ้าว่างก็จะทาสองเล็บนะคะช่วงนี้ว่างแล้วเพราะว่าช่วงนี้ทำกรีตติ้งเสร็จแล้วทุกคนเก่งไหมเราเก่งไหมมีการปรับเปลี่ยนแผนในการทำกรีตติ้งนิดหน่อยเพราะว่าปกติคือในรอบแรกๆสมัยแรกๆสมัยกรีตติ้งรอบแรกๆอะไรเงี้ยก็จะเน้นทำเหมือนเราจะทำกันวันน้อยแต่ว่าในวันหนึ่งจะจำนวนที่เยอะอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ด้วยความที่มันว่างทุกคนด้วยความที่เราแบบพวกเราก็อยู่บ้านกันก็เลยแบบว่าเอาเป็นว่าทำวันเยอะแต่ว่าจำนวนน้อยแต่ว่าทำทุกวันอะไรแทนคือก็เสร็จไปตามภายในกำหนดเนาะเฮ้ยถึงเสร็จแล้วก็เลยแบบเปลี่ยนเป็นว่าทำทุกวันแต่ว่าจำนวนที่ทำในแต่ละวันจะน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยเพื่อแบบเพื่อ energy เพื่อพลังแต่ว่าเวลาทำทุกวันแล้วมันก็สิ่งที่มันจะตามมาก็คือการความขี้เกียจในการแต่งหน้าในแต่ละวันใช่ไหมก็ต้องแต่งหน้าทุกวันแล้วก็อีกประเด็นนึงก็คือเสื้อผ้าหมดดิฉันเตรียมเสื้อผ้ามาไม่พอก็เลยต้องไปหาเสื้อผ้าแล้วแบบในสิงห์บุรีทุกคนไม่มีเลยเจ้าค่ะด้วยความที่แบบว่าปกติอะร้านค้าอะไรพวกนี้คือสิงห์บุรีมันก็จะไม่ใช่แบบมีสยองสยามให้ดวงให้เดินอะไรอย่างงี้ใช่ไหมไม่ได้มียูนงยูเนียนมอลอะไรอย่างเงี้ยก็แบบก็เลยต้องไปหาซื้อแล้วด้วยสถานการณ์ตอนนี้ทุกคนคือแบบว่าคือเรื่องอะหาซื้อในสิงห์บุรีเว้ยแล้วก็แบบด้วยความที่มันไม่ได้ใช่ไหมได้มาแค่ตัวนึงอะไรอย่างเงี้ยแบบวิ่งหาทั้งจังหวัดก็แบบได้มา1ตัวท้วนก็เลยต้องไปหาในลพบุรีแล้วสิ่งที่เห็นก็คือว่าร้านค้าปิดไปเยอะมากคืออย่างเมื่อก่อนอ่ะมันจะมีห้างในสิ่งใช่ไหมที่เราหนึ่งรู้สึกว่าเฮ้ยห้างนี้มันมีร้านเสื้อผ้าในห้างอะไรเงี้ยก็ไปเดินดูสรุปเหลือประมาณ2ร้านขายกางเกงล้วนร้านนึงเหลือร้านเสื้อร้านนึงก็เลยแบบต้องไปหาในลพบุรีอะไรเงี้ยแล้วปกติอ่ะน้ำหนึ่งอ่ะจะไปเดินในลพบุรีเมื่อสมัยที่ยังเรียนอยู่ยังเป็นนักเรียนใสๆใช่ไหมก็จะไปเดินมันชื่อว่าตรอกเฮฟวี่ใช่ไหมมันจะเป็นคล้ายๆจตุจักรที่มันเป็นซอยแต่ว่าที่ตรอกเฮฟวี่เนี่ยจะมีแค่ซอยเดียวแล้วเราก็แบบเดินยาวๆมีซอยเดียวเดินยาวๆอะไรเงี้ยเมื่อตอนเด็กๆคือแบบว่าที่นี่คือไปหาซื้อเสื้อผ้าอะไรก็ได้แต่พอครั้งนี้ไปทุกอย่างมันเปลี่ยนไปทุกอย่างคือเงียบเหงาเข้าไปคือกลุ่มพักร้านนั้นก็ปิดร้านนี้ก็ปิดอะไรอย่างเงี้ยใช่คือดิฉันก็ไปที่ลพบุรีใช่ไหมแล้วก็แบบไปถึงตรอกเฮฟวี่ที่เคยเดินตอนสมัยเป็นแบบเป็นเด็กสาววัยรุ่นแล้วมันก็ไม่แบบร้านค้าก็ปิดไปเยอะมากๆสุดท้ายก็ได้เสื้อมาตัวหนึ่ง150 บาทเป็นเสื้อแบบเสื้อกล้ามข้างในอะไรเงี้ยก็เลยเดี๋ยวเราไปดูห้างโรบินแหละโรบินฮูดไม่ใช่ห้างโรบินไปแล้วอะไรไม่ใช่ห้างโรบินสักอย่างพอไปถึงใช่ป่ะก็ไปผ่านประตูนึงอ้าวประตูนี้มันปิดอ่ะอ๋อหรือเขาปิดแค่ประตูนี้แล้วเดี๋ยวเขาเปิดให้เข้าแค่ประตูเดียวหรือเปล่าไอ้ห้างโรบินเนี่ยแล้วเราเดี๋ยวเราอ้อมแล้วกันเราอ้อมไปเข้าอีกประตูนึงกันซึ่งการอ้อมอ่ะมันไกลมากทุกคนไกลแบบไกลแบบเนี้ยเราก็เลยขับมาอ้อมมาเพื่อไปเข้าประตูหน้าสรุปปิดไม่ใช่ร้านปิดห้างปิดห้างโรบินห้างโรบินปิดโรอะไรโรบินได้บินไปแล้วคือเมื่อก่อนมันจะมีคือน้ำหนึ่งเคยไปมาแล้วจำได้ว่ามีตลาดเป็นแบบว่าตลาดกลางแจ้งที่มันอยู่แบบเอาท์ดอร์อะไรเงี้ยแบบมี
ร้านขายเสื้อผ้าที่เราก็เคยไปเดินแล้วมันเป็นเสื้อผ้าสไตล์เราสไตล์เราอะไรอย่างนี้พอไปถึงไม่ใช่แค่ร้านปิดห้างปิดแต่ว่าไม่ใช่ว่าเขาปิดแบบปิดกิจการนะแต่ว่าปิดแบบเหมือนปิดฆ่าเชื้ออะไรเพราะว่าเหมือนมีคนที่แบบน่าจะเป็นอยู่ในไทม์ไลน์ของคนที่เขาแบบติดเชื้ออะไรอย่างนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนั่นแหละเราห้างโรบินอะคือมันต้องขับรถออกไปจากลพบุรีไปทางสระบุรีอะซึ่งก็ไกลประมาณหนึ่งนะทุกคนดิฉันก็เลยโอ้ขับรถมันเลยวันนั้นสุดท้ายก็แบบขับไปจนต้องมานั่งเซิร์ชใน Google ว่าแบบร้านขายเสื้อผ้าแฟชั่นลพบุรี ก็ไปได้สุดท้ายก็หาจนเจอเลยก็ไปแต่เช้ากลับมาเย็น วนอยู่นั่นแหละไปคนเดียวเหรอใช่ไปคนเดียวค่ะทัวร์ลพบุรีเหรอใช่คือจริงๆปกติน้ำหนึ่งก็จะใช้ชีวิตสิงห์บุรีลพบุรีอยู่แล้วค่ะแต่ประเด็นอะคือดิฉันนะขับรถใช่ป่ะแล้วแบบว่าทะเบียนอะเป็นทะเบียนกรุงเทพใช่ไหมเราตอนแรกก็แบบเฮ้ยเราแบบมันขับไปขับมามันจะแบบแต่ว่าคือน้ำหนึ่งก็อยู่สิงห์บุรีอยู่บ้านมาเป็นก็จะเป็นเดือนแล้วแต่ว่าด้วยความที่ทะเบียนรถมากรุงเทพเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราแบบขับไปขับมาแล้วช่วงนี้มันเป็นช่วงที่แบบพอมีพรบพรบอะไรเนาะก็แบบพอเราจะโดนกัดเราจะโดนเรียกเราโดนอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายไม่มีขับไปเถอะไม่มีใครเรียกมีมาตรการแต่ว่าไม่มีใครเรียกเรามีแต่ว่าบางทีก็เจอด่านอย่างเวลาขับอาจจะแบบเป็นด่านที่ไว้ตรวจตอนที่มันเคอร์ฟิวบ้างที่มันแบบดึกๆอะไรแบบมันมีคืนนึงน้ำหนึ่งอ่ะไปซื้อข้าวกับพ่อกับแม่ใช่ไหมแล้วก็แบบขับแล้วก็ผ่านด่านแล้วเราก็ทะเบียนกรุงเทพแบบโดนเรียกโดนไปแบบสอบสวนไม่ใช่สอบสวนโดนไปแบบถามซักประวัติซักถามอะไรแน่เลยสรุปฟิวผ่านไปโดนแบบลพบุรีด่านเยอะมันยังไม่เย็นเลยทุกคนมันดูน่าจะเย็น